ตัวน้องอ้อยเองเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเรื่องคือ12สิงหาในวันนั้นเองเนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยเห็นบอกว่าขี่รถออกไปแล้วอยู่ๆเนี่ยไปแถวเขาเรียกอะไรนะหาดน้ำรินคุณผู้ชมฮะภาพนี้คืออะไรคือเหมือนกับมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเอาปืนมาขู่เธอค่ะแล้วก็เหมือนมาจะทำร้ายใช่บอกให้จอดนี่โดยเห็นบอกประมาณ 8-10 คนเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเธอตกใจกลัวมากเธอจึงจอดรถหลังจากนั้นเนี่ยเธอตั้งสติได้เธอพยายามหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพเอาไว้และเธอก็ไปแจ้งความที่สภ.บ้านฉางเพื่อให้ดำเนินคดีกับคนเอาปืนขู่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าระหว่างที่เธอกำลังรอเจ้าหน้าที่เกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกนะครับเมย์คือหลังจากที่เธอกำลังรอเจ้าหน้าที่ปรากฏว่ามีอีกกรณีนึงที่เกิดเหตุในคืนวันเดียวกับเธอแต่เกิดก่อนเธอค่ะแล้วก็มาเป็นกรณีที่เธอเนี่ยโดนวัยรุ่นชักปืนขู่คือระหว่างเธอกำลังแจ้งความมีคนก็มาแจ้งความบอกว่าผมก็ถูกไล่ยิงมาเหมือนกันตัวเองก็เลยเอาคลิปเนี้ยที่ตัวเองแอบถ่ายพวกมันเนี่ยเปิดให้ดูเขาบอกใช่พี่มันแก๊งเดียวกันเลยค่ะคือตัวผู้หญิงก็ตกใจบอกอ้าวแล้วมันเอาปืนจะมายิงฉันแล้วมันก็จะยิงคุณได้เหรออ้าวลองฟังเสียงในคลิปก่อนฮะรอบแรกคุณถามเนี่ยรอยิงกูบอกให้เรียกจอดกูใครจะคุยพี่หนูกลัวจริงตกใจก็คือผู้ชายที่ถือปืนบอกกูเรียกมึงดีๆป่ะให้มึงจอดล่าสุดนะฮะหลังจากเกิดเรื่องมันมีอีกเคสนึงเหรอใช่ค่ะเป็นยังไงวงจรปิดเมย์ที่ทางด้านน้องอ้อยเนี่ยบอกว่าไปแจ้งความแล้วไปเจออีกเคสนึงที่มาแจ้งความเหมือนกันก็คือเกิดเหตุคืนวันเดียวกัน12สิงหาคมเนี่ยนะคะเจอกลุ่มทางด้านของผู้ก่อเหตุเนี่ยที่เป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยเหมือนกับว่ามีการเอาปืนขู่ผู้เสียหายเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วสักพักเนี่ยเราจะไม่เห็นตอนที่เขามีการยิงปืนขู่นะคะแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะอยู่ทางขวาหลังจากนั้นเนี่ยผู้เสียหายสีเหลืองเนี่ยเหมือนเขาทิ้งรถที่แบบตรงริมทางแล้วเขาก็วิ่งหนีไปเพราะกลัวเพราะมีการยิงปืนผู้ก่อเหตุก็เลยมีการขี่มอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายนะคะที่ขี่กลับมาเนี่ยมาแล้วหลังจากนั้นก็เอารถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายเนี่ยก็คือคุณขาวกับคุณส้มเนี่ยไปจอดไว้ที่ถนนไปดูอีกมุมนึงแล้วเนี่ยค่ะถีบรถมานี่รถผู้เสียหายแล้วนะคะผู้เสียหายเขาวิ่งหนีละหลังเอารถใช่มั้ยมันเอารถมามันเอารถผู้เสียหายมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จอดที่กลางถนนแล้วอยู่ๆก็ลุมทุบรถของผู้เสียหายแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ทุกคนเพราะคนวิ่งหนีไปแล้วค่ะใช่ไงก็คือมันก็บ้าทุบรถใช่นี่ฮะเออแปลกฮะไหนมีภาพตอนทุบรถมั้ยมีค่ะมีค่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยค่ะโอ้สักพักเนี่ยเขาจะจอดที่กลางก็ยังดีที่มันไม่ตีคนแต่มันกระทืบรถเนี่ยค่ะทิ้งรถกระทืบรถนะก็กระทืบรถทุบรถเออนี่ดูความแปลกประหลาดของมนุษย์อย่างน้อยก็ยังดีนะไม่กระทืบคนนี่ฮะแต่อย่างน้อยก็โดนทำข้อหาเรื่องอะไรนะทำให้เสียทรัพย์นี่กระทืบรถนะฮะล่าสุดวันนี้พ่อของเหยื่อรายที่2ก็คือคุณสมชายบอกกับเราว่าลูกชายมายืมรถผมแล้วหลังจากนั้นขับรถออกไปกลางถนนก็ไปเจอไอ้คนพวกนี้แหละไล่ยิงแล้วสุดท้ายลูกก็เลยต้องทิ้งรถปรากฏว่าหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะมีเสียงของคุณสมชายด้วยใช่ไหมไหนตัดภาพไปที่คุณสมชายเปิดคู่ขนานกันหน่อยสิฮะคุณสมชายเนี่ยเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์บอกว่าไอ้พวกนี้มันคือมนุษย์อันตรายและตำรวจเพิ่งแจ้งว่าพวกนี้เป็นเยาวชนลองฟังเสียงคุณสมชายก่อนฮะเราต้องว่ายง่ายคือมันเป็นภัยร้ายของสังคมอันเนี้ยถึงคุณจะเป็นเยาวชนอ่ะเยาวชนก็ว่าเยาวชนเยาวชนผิดก็ต้องรับผิดไปเดี๋ยวชินครับตัดภาพไปที่โรงพักบ้านช้างต่อเลยนะฮะพันตำรวจเอกอาทิตย์ยาแก้วบอกว่าไปล็อกตัวไอ้เยาวชนกลุ่มนี้มาแล้วที่มันเอาปืนขู่ผู้หญิงกระทืบรถชาวบ้านปรากฏว่าเด็ก16มันอ้างว่าเป็นปืนลมมันไม่ใช่เป็นปืนจริงเดี๋ยวช่วยเปิดคลิปตอนเอาปืนขู่ผู้หญิงหน่อยสิเมื่อกี้เนี้ยคลิปตัวแรกอ้างว่านี่คือปืนลมเป็นปืนที่ทำขึ้นเองตำรวจบอกว่าเขาเป็นเด็กเลยต้องสอบปากคำพร้อมอัยการนักจิตวิทยาแล้วก็นักอะไรนะพม.อัยการเพราะเขาเป็นเด็กฮะณตอนนี้เอาเป็นว่าทางด้านของผู้ปกครองเด็กก็เลยบอกกับเราว่าฝากคุณตำรวจเอาลูกผมไปดัดสันดานหน่อยมันจะได้ลดความห้าวนี่ขนาดพ่อยังต้องออกปากเลยเอาไปดัดสันดานหน่อยมีเสียงคุณพ่อของน้องใช่ไหมอันนี้พ่อก็ไม่ปกป้องนะฮะลูกแบบนี้ก็ต้องดัดสันดานฟังเสียงพ่อดิฮะแบบมันตามเพื่อนกันนะครับเด็กตอนนี้คือเราก็มันก็น่าจะแบบจับไปดัดนิสัยเหมือนกันนะพี่เพราะมันจะได้อันนี้มั่งจะได้ลดความห้าวมั่งอ๋ออันนี้คือในมุมมองของเราผู้ปกครองนะใช่จบเรื่องนี้